สวัสดีครับมาพบกับหวยเศรษฐีนะครับผมคลิปนี้นะครับเป็นผังเลขเด็ดนะครับงวดวันที่16พฤศจิกายน2563ถึงแม้ว่างวดล่าสุดนะครับวันที่1พฤศจิกายนนั้นผังเลขเด็ดจะหลุดนะครับเพราะว่าเป็นตัวเลขที่ออกแบบตัวเดียวกันเลยนะถือว่าเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับสำหรับเลขบนเลขล่างนะครับ0440เลยนะครับเลขบน04นะครับ3ตัวก็404นะครับแล้วก็เลขล่างนะครับ40นะครับ4มาทั้งบนทั้งล่างนะครับ0ก็มาทั้งบนทั้งล่างนะครับแถมยังเป็นตัวเลขแค่2ตัวเลยนะเลข4กับเลข0นะครับเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อนะแต่ก็เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นแล้วนะครับผมงวดวันที่1พฤศจิกายน2563งวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่ต้องจดจำไว้อีกงวดหนึ่งเลยนะครับรางวัลที่1นะครับ506404นะ2ตัวท้ายนะครับ40นะครับ0440นะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะเล่นไปกับเนี่ย0440ตัวเดียวเนี่ยได้บนได้ล่างเลยนะครับนะครับก็น่าเสียดายนะครับผังเลขเด็ดก็หลุดนะครับสุดวิสัยจริงๆนะครับแต่ว่ายังไงก็ยังเป็นข้อมูลที่ยังน่าติดตามอยู่นะงวดนี้วันที่16พฤศจิกายน63นะครับงวดที่แล้วไม่เข้างวดนี้จะกลับมาได้หรือเปล่านะนี่น่าสนใจน่าติดตามนะครับเดี๋ยวเราไปดูหวยของผังเลขเด่นในงวดนี้กันดีกว่านะครับว่าน่าจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นสถิติที่ผ่านมานะครับนำเสนอไปแล้วนะครับนี่นะครับงวดล่าสุดในวันที่1พฤศจิกายน63นะครับ0440นะครับงวดที่19นะครับที่เรานำมานำเสนอนะครับผังเลขเด็ดให้2963นะครับ2ก็ไม่มีตัวที่นำมาผสมมีทั้ง0ทั้ง4เลยนะครับนี่นะครับ04นะครับนะครับแต่ว่าไม่มีในตัวเด่นนะครับถ้ามี0หรือ4ในตัวเด่นเนี่ยน่าจะเข้าสักล็อกหนึ่งนะครับน่าเสียดายนะมี0ก็มี4ที่เป็นตัวผสมเท่านั้นไม่มีตัวเด่นนะครับงวดนี้ก็พลาดไปนะงวดที่19นะครับสถิตินะครับก็ยังไม่ขยับนะครับเลขเด่นนะครับ4ตัวนั้นนะครับเข้า17จาก19งวดนะครับ89.47%โดยที่เลขเด่นเข้าเลขบนนะครับ16งวดเข้าเลขล่าง11งวด2ตัวเด่นจับคู่กันนะครับได้เป็นชุด2ตัวนะ7จาก19งวดนะครับโดยที่จับเป็นคู่บน5งวดจับเป็นคู่ล่าง3งวดส่วนชุด2ตัวนะครับเข้า2ตัวบน11งวดเข้า2ตัวล่าง8งวดนะครับสถิติก็เรียงตามนี้เลยครับเลขเด่น89นะครับเข้าเด่นบน84%นะครับ84.21ลำดับต่อมาก็จะเป็นเด่นล่างนะครับ57.89แล้วก็2ตัวบนนะครับ57.89 123นะครับที่ยังน่าสนใจอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูวันนี้ดีกว่านะครับที่จะถึงนี้นะครับวันที่16พฤศจิกายน63วันที่20นะครับผังเลขเด็ดนะครับให้ไปที่0487นะครับ0487งวดที่แล้ว04มานะครับงวดนี้ก็เลยตามมันนะครับ04ก็วางไว้เลยนะครับ0487นะครับมี8กับมี7นะครับที่แทรกเข้ามานะครับส่วน0กับ4นั้นก็เป็นเลขของงวดที่แล้วนะครับจะเดินต่อหรือเปล่านะครับ04นะครับผมตัวที่นำมาผสมนะครับ1 2 3 5 6 9นะครับ1 2 3 5 6 9นะครับล็อกแรกนะครับล็อก4 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 4 9ล็อก8นะครับ8 1 8 2 8 3 8 5 8 6 8 9ล็อก7 7 1 7 2 7 3 7 5 7 6 7 9
ล็อก0นะครับ01 02 03 05 06แล้วก็09นะครับจะมีตัวใดตัวหนึ่งไหลหรือเปล่านะจะเป็น0หรือเป็น4ที่ไหลนะครับมีแค่2ตัวนี้นะครับผมถ้าผังเลขเด็ดจับทางถูกนะครับ0หรือ4นะครับหรือว่าจะไปเลขบนเลยนะครับเลขสูงหน่อยก็จะเป็น8กับ7นะครับจะเป็นตัวไหนนะครับล่าสุดไหมครับวันนี้ก็ยังน่าติดตามนะครับยังน่าติดตามนะครับจับตาดูให้ดีนะครับวันนี้นะครับผมโอเคนะครับถ้าไม่มั่นใจนะครับก็อาจจะสะสมทุนไปเรื่อยๆก่อนก็ได้นะครับวันนี้ไม่มั่นใจนะครับพักไว้ก่อนนะครับวันที่2ก็ยังคุมเครืออยู่วันที่3เอ๊ะยังไม่ดีสักเท่าไหร่งวดที่4เนี่ยใส่จัดหนักเลยนะถ้ามั่นใจนะครับก็สะสมไว้ต้นทุนไว้นะก็ถูกได้เหมือนกันนะไม่จำเป็นต้องเล่นทุกงวดเข้าทุกงวดนะครับเข้างวดเดียวหนักๆไปเลยนะครับเข้าแล้วรวยไปเลยนะครับผมยังไงก็ขอให้ FC ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมในคลิปนี้โชคดีร่ำรวยทุกท่านนะครับถูกหวยทุกคนนะครับผมถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆนะครับรางวัลที่1ไปเลยนะครับผมยังไงหวยเศรษฐีก็ขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับผังเลขเด็ดนะครับขอบคุณ FC ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หวยเศรษฐีด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้หวยเศรษฐีลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับว่าจะมีที่เด็ดตัวไหนนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ